พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำภีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารเพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดรู้จักจิตที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบจุกสันพันสุดใสไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมวัดพุทธมหาธาตุริชิสทาวจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์มา
สู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันรบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายนะเอาวันนี้ก็ FC ตัวจริงเข้ามาเป็นอันดับแรกก็ตื่นเช้าเลยนี่นี่ยังนี่เพิ่งตีสี่กว่ากว่ามานี่เองก็ท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพตามมาด้วยธีรศักดิ์จิตวงนะจิตวงเลยนะธีรศักดิ์จิตวงธีรศักดิ์จิตวงอันเวทขออภัยสุกัญญานี่นี่นี่ FC ใหม่มาแล้วฟรอดชะฟรอดชัมฟรอดชัมสาธุสาธุบอกว่าสาธุสาธุสาธุอะไรนะคุณโยมสุกัญญาอ่านอ่านอ่านนามสกุลไม่แน่ใจฟรอดเซมนะเซมหรือชัมธีรศักดิ์จิตวงศ์บอกว่ากราบถวายความเคารพครับนะโอ้สาธุสาธุวันนี้เข้ามากันเยอะเนี่ยเข้ามากันเยอะแล้วแต่เช้าเลยวันนี้ที่เมืองไทยนะเช้าเมืองไทยนะเช้าเมืองไทยตีสี่กว่าแล้วก็ตีสี่ครึ่งแล้วเนี่ยตีสี่สามสิบสี่แต่ว่าที่นี่กำลังสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มครึ่งกำลังสี่ทุ่มครึ่งอากาศตอนกลางวันโอ้โหดีใจมากวันนี้19องศาลงขึ้นมา19องศาแต่ตอนนี้ลงมาอีกแล้ว7องศาอีกแล้ว7 8องศาโอ้ก็เลยต้องปิดไหลต้องปิดไหลต้องปุ้มปุ้ยหน่อยวันนี้นะต้องขออภัยกราบนมัสการกราบถวายความเคารพครับนะธีรศักดิ์จิตวงศ์เดี๋ยวก่อนคุณโยมสุกัญญาน่าจะอยู่แถวแถววัดพระสิงห์เนาะวัดพระสิงห์ UK เดี๋ยววัดพระสิงห์ UK ลิเวอร์พูลแถวนั้นลันคอนฮอนตันลันคอนฮอนตันจังหวัดเชสเชียร์แต่ก่อนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจังหวัดลิเวอร์พูลอ้าวผู้มีกิเลสมาแล้วผู้มีกิเลสมาแล้วสาธุใช่เจ้าข้าว่างั้นคุณโยมสุกัญญาโยมสุกัญญาบอกใช่เจ้าข้าอยู่ที่วัดพระสิงห์เดี๋ยวเดือนมิถุนานะเดี๋ยวเดือนมิถุนาจะได้ไปร่วมงานวางศิลาฤกษ์เจดีฐานเจดีคุณโยมพงศักดิ์พงศักดิ์พระใหม่อ๋อนี่เป็นพระสาธุครับขอบคุณมากครับนมัสการครับหลวงพ่อนะพงศักดิ์พระใหม่นมัสการครับหลวงพ่อสาธุนะโอ้วันนี้วันนี้อากาศร้อนร้อนหนาวหนาวกลางวันนี่โอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนเลยไม่มีมืดครึ้มคนยอมพอใจโอ้สาธุสาธุคุณโยมพอใจที่เป็นอยู่นะมาแล้ววันนี้มีคำถามมีข้อคิดความเห็นอะไรโอ้ในรายการของเรานี้แสดงความคิดความเห็นกันได้นะบอกว่า
เออโอ้เดี๋ยวกราบนมัสการครับพระครูจารย์เนี่ยพระครูจารย์มาแล้วเออพระครูจารย์มาแล้วจากวัดสังฆประทีปเวลโอ้สังฆประทีปเวลครับหลวงพ่อเออแลให้ฟังหน่อยครับเสียงดีแบบนี้เหมือนกันนะเออหนาวหนาวนี่แลไม่ค่อยออกกันนะแลไม่ออกเออต้องร้อนร้อนต้องร้อนร้อนเสียงจะได้ดีนี่เสียงก็ไม่ค่อยออกด้วยเสียงเป็นหวัดเออผมพยายามติดต่อหลวงพ่อว่ามีนวัตกรรมใหม่มาโอ้มีนวัตกรรมใหม่อะไรน้อนี่เนี่ยเออสังฆประทีปเดี๋ยวก่อนสังฆประทีปเวลจากเวลโอ้สังฆประทีปจากเวลนะผมคิดผิดไปเมื่อกี้นี่นึกว่าสกอตแลนด์สกอตแลนด์เป็นธรรมประทีปเนาะสกอตแลนด์ธรรมประทีปสังฆประทีปที่เวลโอ้สาธุสาธุเออนะเดี๋ยวเอาไว้ให้เสียงดีๆหน่อยก่อนเดี๋ยวค่อยแลเดี๋ยวจะเอาแลเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยแลพระไตรปิฎกเหมือนสมัยก่อนมันอยู่เหมือนอยู่เชียงใหม่มีอะไรครีมสามารถทาแล้วทำให้โรคหาได้100กว่าโรคโอ้โรคหายไม่ใช่โรคหายให้โรคหาย100กว่าโรคเป็นครีมสามารถทำแล้วทำให้โรคเนี่ยหายได้100กว่าโรคโอ้โหสาธุสาธุสาธุก็ส่งมาหน่อยโอ้มันลำบากมันไกล100กว่าโรคนี่นะสามารถรักษาโรคเกาได้ครับโอ้นี่นะครีมทานี่นะอ๋อทาหัวเข่าทาหัวเข่าทาแข้งทาขาที่มันปวดโรคเกาโอ้เขาทาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยค่อยหามาถวายหน่อยแต่ตอนนี้มันอยู่ไกลตอนนี้มันอยู่ไกลโอ้โรคเกาหายได้ด้วยเดี๋ยวอาตมาจะได้หายโรคเกาโรคเกานี่นะไม่ได้เรื่องเนี่ยปวดแข้งปวดขาเนี่ยถ้าหายโรคเกาหายนี่สุดยอดเลยคุณโยมโรคเกาหายนี่สุดยอดเลยนะนวัตกรรมใหม่โอ้โหเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเลยนะ สาธุสาธุวันนี้ยังไม่มีใครรายงานมาเรื่องอากาศเลยนี่ความร้อนกี่องศานี่ทางเชียงใหม่ทางนครศรีธรรมราชแล้วก็เวลโอ้เวลนี่พอๆกันนั่นเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันกับไอแลนด์นี่แหละคงพอๆกันนะเวลนี่พอๆกันไม่ไกลกันมากสักวันผมจะนั่งเรือข้ามไปที่เวลจากนี่แหละจากคอกนี่แหละจากคอกนี่วันนั้นไปตรงนั้นเห็นโยมว่าตรงนั้นใกล้กว่าที่ริมลิกที่ริมลิกแต่ไม่ทราบว่าจะมีเรือหรือเปล่าแต่ว่าที่คอกนี่มีแน่นอนแต่ปัญหาว่าผมไม่มีเงินซื้อเพราะเขาขาย2กระปุก3,600บาทโอ้โหแพงน่าดูเลย2กระปุกนะแสดงว่ากระปุกละโอ้ย1,000 กว่าบาท1,300บาท
พอใจที่เป็นอยู่1,300 บาทผมมีแค่2,000 บาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนมันแพงโอ้แพงมากเลย2-3 พันนี่ถือว่าแพงมากกระปุกละพันกว่าบาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบใจขอบใจโอ้โมทนาเดี๋ยวเอาไว้กลับไปเมืองไทยเอาไว้กลับไปเมืองไทยเดี๋ยวค่อยหาเจ้าภาพบอกว่าถ้าเราซื้อ2 กระปุกเราสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ครับอ๋อนี่นี่นี่เขามีจูงใจมีระบบการตลาดอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานี่เขาเรียกว่ามีระบบการตลาดด้วยจูงใจให้ผู้ซื้อเนี่ยซื้อมาก2 กระปุกขึ้นไปสองกระปุกขึ้นไปเป็นตัวแทนในการขายก็ประชาสัมพันธ์ขายได้ด้วยโอ้ดีเหมือนกันเอาละตอนนี้เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยนะวันนี้นี่ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมคืออานาปานสติสูตรอานาปานสติสูตรอานาปานสติสูตรว่ามาหลายวันแล้วอยู่ยาวมากแล้วก็เป็นสูตรสำคัญสำหรับการปฏิบัติซึ่งตอนนี้กำลังนิยมกันทั่วโลกไม่ว่าจะศิษย์สาขาไหนเดี๋ยวผมติดต่อทางแม็กเซนไม่เมสเซนเจอร์เมสเซนเจอร์นักขอรับติดต่อทางเมสเซนเจอร์ขอรับได้ติดต่อมาทางเมสเซนเจอร์รายละเอียดนะว่าบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของยามันหายโรคเกาต์นี่นะโรคเกาต์มันเป็นโรคที่เรื้อรังใครเป็นก็เป็นจนตายแต่ถ้ามียาทำให้หายได้เนี่ยถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอด โมทนาโยมโมทนาด้วยเอาเมื่อวานนี้ก็พูดมาถึงข้อที่สามของอานาปานสติการปฏิบัติ16 ขั้นเวลาเรากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่นะมีวิธีปฏิบัติตามพระไตรปิฎกนี่ตามพระไตรปิฎกเล่มนี้เลยนี่เล่มที่14ในเล่มที่12ก็มีนะเล่มที่12ก็มีแล้วก็มีเล่มที่23เพราะว่าอานาปานสติเนี่ยมันมีอยู่หลายสูตรสูตรสั้นๆก็คือสติสูตรใจความก็เหมือนเดียวกันสติสูตรแล้วก็สติปัฏฐานสูตรแล้วก็มหาสติปัฏฐานสูตรแล้วนี่สูตรนี้มานาปานสติสูตรโดยตรงเลยทั้งสติสูตรสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรก็พูดถึงเรื่องของอานาปานสติทั้งนั้นเลยซึ่งเป็นหลักสำคัญหัวใจสำคัญเนี่ยของการปฏิบัติแต่ว่าเวลาปฏิบัติกันจริงเนี่ยก็ไปกันคนละทิศละทางนะ
เออการกำหนดก็จะต่างกันแล้วก็กำหนดจุดต่างกันลมหายใจเข้าออกที่เดียวก็จริงอ่ะเออมีหลายสำนักที่ผิดแผกแตกต่างกันไปเออยิ่งอย่างทางพม่าทางประเทศพม่านี่ก็ไปกำหนดที่ลมสุดในท้องลมสุดในท้องก็คือลมไปดันช่องท้องนี่ให้พองขึ้นลมเข้าไปถึงกระบังลมที่ใต้ราวนมของเราเนี่ยนะที่จะลงไปช่องท้องเนี่ยก็จะมีกระบังก็มีกระบังลมอยู่บังไว้มันก็จะไปดันลมเข้ามาเนี่ยไปดันกระบังนี่ลงไปนะแล้วก็ไปดันช่องท้องเนี่ยให้พองขึ้นให้ลมเข้าไปมากเนี่ยช่องท้องก็พองขึ้นแล้วก็ไปกําหนดเอาตรงนั้นที่สุดของลมที่เข้าไปดันช่องท้องให้พองขึ้นนั่นนะแล้วกําหนดอาการพองของท้องนี่ซึ่งในเมืองไทยเราก็นิยมนำมาปฏิบัติกันมากพระเดชพระคุณหลวงพ่อโชดกพระเดชพระคุณหลวงพ่อโชดกพระธรรมธีรราชมหามุนีวัดมหาธาตุก็ไปปฏิบัติไปฝึกมาจากประเทศพม่านู่นหลวงพ่อสมเด็จสมณนั้นส่งไปไปปฏิบัติไปฝึกดูลมหายใจเข้าออกอานาปานสติวัดมหาธาตุคณะ5นี่ท่านอาจารย์มหาลำไพนี่ก็มาจากวัดมหาธาตุคณะ5เหมือนกันปฏิบัติก็พองหนอยุบหนอเหมือนกันที่สุดแห่งลมก็คือที่ช่องท้องที่หน้าท้องนี่พองขึ้นแสดงว่าลมเข้าไปดันช่องท้องให้พองขึ้นกำหนดว่าพองหนอพอมันยุบลงไปลมออกลมออกลมที่ดันลมที่ไปดันช่องท้องให้พองนี่ออกมาท้องยุบแปลว่ายุบหนออย่างเงี้ยนะพองหนอยุบหนอนี่กรรมฐานสายหนอเดินก็มีหนอนั่งก็มีหนอนอนก็มีหนอยืนก็มีหนอเข้าประกอบมีหนอเข้าประกอบเป็นต้นนะเป็นต้นเอาเป็นต้นมีหลายสำนักการกำหนดลมหายใจมีหลายสำนักแต่ที่พูดอยู่นี้เป็นจากพระไตรปิฎกเลยเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่1ถึง4เป็นส่วนของกายานุปัสสนา5ถึง8เป็นส่วนของเวทนานุปัสสนา9ถึง11ก็12 9ถึง12ก็เป็นส่วนของจิตตานุปัสสนาแล้วก็13ถึง16ก็เป็นส่วนของธรรมานุปัสสนาอ้าวเครื่องรางไม้มงคลโอ้สาธุเครื่องรางไม้มงคลมาละเมื่อกี้นี้ยาทารักษาหัวเข่ารักษาโรคเกาต์แล้วก็ได้อีก100โรคเหมือนกันนะ100โรคโอ้อันนี้มาเครื่องรางไม้มงคลไม้มงคลที่เป็นเครื่องรางเวลาเราวางศิลาฤกษ์ก็จะเอาไม้มงคลมามีไม้ขนุนเป็นต้นเกี่ยวกับไม้มงคลเนี่ยเป็นเครื่องรางนี่อันนี้ก็เป็นชื่อของโปรไฟล์เลยโอ้เป็นพระหรือเปล่าเนี่ยสีเหลืองเหลืองภาพมันเล็กต้องไปดูโปรไฟล์ต้องไปดูโปรไฟล์เครื่องรางนี่สาธุนี่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้อานาปานสติตามในพระไตรปิฎกนี่นะก็จะกำหนดอยู่16ขั้นตอน
ายเวทนาจิตธรรมเนี่ยที่ว่ามันเนื่องกันหมดนะสติสูตรสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรอานาปานสติสูตรจะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของลมหายใจสี่ขั้นตอนทบทวนสี่ขั้นตอนหน่อยกายานุปัสสนาสี่ขั้นตอนคือหนึ่งเมื่อหายใจเข้าสั้นเอายาวก่อนยาวก่อนเมื่อหายใจเข้ายาวและหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าก็ขณะนี้เราหายใจเข้ายาวนะหายใจออกยาวนะนี่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งขั้นกำหนดเรื่องลมหายใจเข้ายาวออกยาวนี่อัศสะปัสสะนะลมว่าอัศสะปัสสะอัศสิทสามีติสิกขตินะลองพิจารณาเนืองๆสำเนียกนะว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวก็ที่หนึ่งเนี่ยรัดสังเนี่ยเดี๋ยวก่อนทีคังทีคังว่าอัจฉสันโตอัจฉสันโตแต่ที่พอรัดสังบางข้อที่สองรัดสังว่าอัจฉสันโตปัจฉสันโตเนี่ยนะอัจฉสันโตปัจฉสันโตก็กำหนดว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกมาสั้นก็รู้ชัดว่าเนี่ยเราหายใจเข้าสั้นนะเราหายใจออกสั้นนะนี่คือวิธีปฏิบัติตามในพระไตรปิฎกนี้ข้อ2ข้อ3กำหนดรู้กายทั้งปวงคือทั้งกายลมและกายเนื้อกายของเราทุกนะทั้งหมดเนี่ยทั้งร่างกายเนี่ยแล้วกายลมคือลมหายใจเข้าออกกำหนดกายทั้งปวงกายสองอย่างนี้แล้วหายใจเข้ากำหนดกายสองอย่างนี้แล้วหายใจออกนี่ข้อที่เป็นข้อที่สามข้อที่สี่กำหนดว่าจะระงับลมหายใจคือจะผ่อนนะจะผ่อนลมหายใจลงเช่นหายใจหยาบดังๆแรงๆก็ผ่อนลงให้มันเบาๆให้มันเบาๆหายใจเบาๆไม่เสียงดังคือทัดหรือผ่อนลมหายใจให้น้อยลงหรือให้ช้าลงผ่อนลมหายใจให้ช้าลงให้น้อยลงแล้วหายใจเข้าแล้วผ่อนลมหายใจแล้วหายใจออกเนี่ยอัจฉริยะปัจฉริยะเนี่ยทั้งสองอย่างแต่ว่าการกำหนดนั้นกำหนดว่าเราจะระงับลมหายใจอันนี้ก็เป็น เป็นขั้นตอนที่สี่ในกายานุปัสสนาที่ว่าผ่านไปเมื่อวานที่ว่าผ่านไปเมื่อวานที่ว่าผ่านไปเมื่อวานวันนี้มาเริ่มข้อที่5 6 7 8นะ5 6 7 8ก็คือส่วนของเวทนาส่วนของความรู้สึกนะมีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็หายใจเข้ามีความรู้สึกยังไงบ้างหายใจออกมาดูข้อที่5หรือข้อที่1 2 3 4ของเวทนาก็ได้สำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้าเรากำหนดรู้ปีติหายใจออกอันนี้เป็นข้อที่5ในจำนวน16ข้อนะหรือหนึ่งในเวทนานุปัสสนาความรู้สึกเราจะกำหนดว่าตอนนี้นะ
กำหนดรู้ปีติกำหนดรู้ปีติแล้วว่าเราเนี่ยจะรู้ปีตินะหายใจเข้าเราจะรู้ปีตินะหายใจออกนี่ก็เป็นขั้นตอนที่5ปีติจำง่ายๆจำปีติเราจะกำหนดปีติแล้วก็หายใจเข้าเราจะกำหนดปีตินะหายใจออกปีติจะเกิดหรือไม่เกิดไม่เป็นไรปีติอาจจะเกิดก่อนหน้าแล้วขณะที่เข้าฌานเข้าองค์ฌานที่สององค์ฌานที่สองมันมีปีติเราก็ไปกำหนดปีติแล้วก็หายใจเข้ากำหนดถึงปีติที่เคยเกิดเคยได้แล้วก็หายใจออกนี่คือการกำหนดปีติข้อที่6กรรมเราจะกำหนดสุขความสุขความสุขที่เกิดขึ้นความสุขในฌานนั่นนะเราจะกำหนดความสุขนะหายใจเข้าเราจะกำหนดความสุขนะหายใจออกนะในภาษาบาลีจะใช้คำว่าอัตสะสิทสามีติปัตสะสิทสามีตินะจักหายใจเข้าจักหายใจออกจักกำหนดหายใจเข้าแล้วกำหนดหายใจออกเป็นข้อที่6ส่วนข้อที่7ว่าเรากำหนดรู้จิตตสังขารคือการประกอบจิตของเราเนี่ยจิตตสังขารคือการประกอบจิตของเราเนี่ยเป็นยังไงอย่างในปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารก็หลักนี้เข้ามานะเอาหลักนี้เข้ามาประกอบจิตเป็นบุญประกอบจิตเป็นไม่ใช่บุญหรือเป็นกลางๆบุญก็ไม่ใช่บาปก็ไม่ใช่นะอปุญญาภิสังขารก็ไม่ใช่ปุญญาภิสังขารก็ไม่ใช่แล้วก็อเนญชาภิสังขารคือมันเป็นกลางๆเป็นกลางๆอันนี้คือการประกอบจิตเขาเรียกว่าจิตตสังขารเราจักนะจักประกอบจิตหายใจเข้าเราจะประกอบจิตนะหายใจออกอันนี้เรียกว่าจิตตสังขารการปรุงจิตของเราให้เป็นบุญหรือไม่ใช่บุญหรือว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่ใช่บุญแล้วก็ไม่ใช่บุญอยู่กลางๆอย่างเงี้ยนะอยากเรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารหรืออเนญชาภิสังขารก็อยู่ในสังขาร3จิตเขาเรียกว่าจิตตสังขารนี่ที่เราจะกำหนดจิตตสังขารนะแล้วก็หายใจเข้าไปถ้ากำหนดจิตตสังขารหายใจออกนี่อันนี้ก็เป็นข้อที่3หรือข้อที่7อันเดียวกันถ้านับ1ถึง4ก็เป็นข้อที่3สุดท้ายข้อที่8นะข้อที่8สำเนียกว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าเราระงับจิตตสังขารหายใจออกคือจะผ่อนลงเบาลงนะผ่อนลงเบาลงเรื่องจิตตสังขารเนี่ยแล้วก็หายใจเข้าเราจะผ่อนลงนะจิตตสังขารเนี่ยผ่อนลงนะหายใจออกด้วยสติที่ตั้งมั่นอย่างนี้หายใจเข้าหายใจออกทุกลมหายใจเข้าก็กำหนดจิตตสังขารเราจะระงับจิตตสังขารอย่างนี้อันนี้ก็5 6 7 8 5 6 7 8เป็นขั้นตอนของเวทนาคือความรู้สึก5 6 7 8ต่อไป9 10 11 12อีกชุดหนึ่งอีก4เนี่ยเป็นจิตนะกายเวทนาจิตธรรมนะจิตจะกำหนดจิตยังไงบ้างเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องสังขารนะจิตแต่สังขารแต่ตรงนี้จิตโดยตรงละจิตโดยตรงข้อที่9เรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าเรากำหนดรู้จิต
หายใจออกคือกำหนดรู้จิตของเราเนี่ยว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่ามีราคะไหมอย่างเงี้ยนะกำหนดดูจิตว่าจิตเป็นยังไงแต่ถ้าปฏิบัติแบบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโพธิญาณหรือหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงนี่นะอันนี้ก็กำหนดจิตอันนี้แหละเป็นแบบเป็นข้อที่หนึ่งนี่แหละการกำหนดรู้จิตว่ามันเป็นยังไงมันคิดอะไรก็ปล่อยตามรู้นี่เขาเรียกว่าตามรู้นะอย่างหลวงปู่ชาตามรู้จิตว่ามันจะคิดอะไรมันไปที่ไหนมันคิดถึงอะไรตามดูมันตามดูปล่อยมันคิดไปอย่าไปสกัดกั้นเลยนะอย่าไปดึงมันกลับมาเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็ไม่ไปนโยบายของหลวงปู่ชาพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อเจ้าคุณพระโพธิญาณเศรษฐเถระนี่คือตามจิตตามรู้จิตก็คือเป็นอานาปานสติส่วนของจิตตานุปัสสนาข้อที่หนึ่งนี่เองข้อที่หนึ่งหรือข้อที่เก้าในลำดับ16นะเป็นข้อที่เก้าเพราะฉะนั้นการกำหนดจิตขณะที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราจะกำหนดจิตกำหนดเรากำหนดจิตหายใจเข้าเรากำหนดจิตก็หายใจออกนี่ก็คืออาศัยอุปกรณ์การหายใจนี่แหละเป็นที่พึ่งในการปฏิบัติเนี่ยอานาปานสตินี่นะอ้าวนี่เป็นข้อที่9 10 11 12เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้เข้า9ก่อนต่อไปข้อที่10เราจะทำจิตให้บันเทิงเราจะทำจิตให้บันเทิงไม่สุขเศร้าเหงาหงอยให้มันบันเทิงให้มันร่าเริงให้มันเบิกบานไม่เหงาหงอยไม่เงียบเหงาหงอยแต่ว่าจิตเบิกบานร่าเริงเบิกบานแล้วหายใจเข้าเราจะทำจิตของเราให้ร่าเริงเบิกบานหายใจออกนี่อันนี้ก็คือเป็นข้อที่9ต่อไปข้อที่10เราต้องสำเนียงว่าเราจะทำจิตตอนที่10และบันเทิงขอไปอันนี้จึงบันเทิงต่อไปข้อ11นี่เราจะตั้งจิตให้มั่นนะเราจะตั้งจิตของเรานี่ให้มั่นหายใจเข้าเราจะตั้งจิตของเรานี่ให้มั่นคงเนี่ยหายใจออกหรือกำหนดไปเลยว่าเนี่ยจิตของเรามั่นคงนะแม้แต่น้อยนิดก็ตามน้อยนิดก็ตามเรียกว่าเป็นการกำหนดจิตให้ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นสมาธิหายใจเข้าจิตเราตั้งมั่นนะเป็นสมาธิดีนะหายใจออกนี่อ้าวต่อไปข้อที่11หรือข้อที่3เราต้องสำเนียงว่าเราตั้งจิตมั่นเรากำหนดจิตของเราเนี่ยว่าจิตของเรานี่มั่นคงนะตั้งจิตมั่นคงนะแล้วหายใจเข้าแล้วก็กำหนดถึงจิตของเรานี่อีกว่าจิตเรามั่นคงไม่วกแวกวันไหวไม่ชัดสายไปมาไม่มีอุทธัจจะกุกุจจะอะไรเนี่ยไม่มารบกวนนี่นะหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าทำอย่างนี้ทุกลมหายใจทั้งเข้าทั้งออกกำหนดรู้จิตของเราว่าตั้งมั่นมั่นคงเป็นสมาธินะง่ายๆก็คือเป็นสมาธินี่ข้อ11ต่อไปข้อ12ในจิตตานุปัสสนานี่นะข้อ12ในจิตตานุปัสสนา
ข้อ12ในจิตตานุปัสสนานี้ก็คือว่าเราจะเปลื้องจิตนะเปลื้องจิตของเราแล้วก็หายใจเข้าจะเปลื้องจิตนะหายใจออกหรือกำลังเปลื้องจิตของเราจากพันธนาการทั้งหลายจากความโลภความโกรธความหลงจิตที่ลุ่มหลงมัวเมาจากราคะอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าทำจิตเปลื้องเปลื้องจิตจากกิเลสนั่นเองหรือเปลื้องกิเลสออกจากจิตก็ว่าได้เราจะเปลื้องจิตของเรานะแล้วก็หายใจเข้าเราจะเปลื้องจิตของเรานะหายใจออกนะในสบาลีเนี่ยมันจะมีคำว่าจักนะอัสสะสิสามิติอัสสะสิสามิปัสสะสิสามิแต่ข้างหน้านั้นจะทำอะไรก็จักไว้ตรงนี้จักเรื่องจิตหายใจเข้าจักเรื่องจิตหายใจออกนี่ก็เป็นข้อที่12คือจิตตานุปัสสนาเอาต่อไปจะเป็นข้อสุดท้ายธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาอีก4ข้อ13 14 15 16ขั้นตอนที่13ขั้นตอนที่14 15 16ดังต่อไปนี้1ขั้นตอน13ว่าเราจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเราหายใจเข้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงหายใจออกทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยก็เอาความไม่เที่ยงมากำหนดมากำกับข้อที่13ต่อไปข้อที่14เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าคลายออกอะไรก็คือคลายกำหนัดคลายกิเลสทั้งหลายออกจากใจของเราอย่างเมื่อกี้นั่นเองก็คือเปลื้องเนี่ยเปลื้องกิเลสทั้งหลายออกจากใจออกจากจิตหรือเปลื้องจิตออกจากกิเลสไม่ให้เกี่ยวข้องพัวพันยึดติดในเรื่องของกิเลสทั้งหลายอย่างเงี้ยแล้วของกิเลสทั้งหลายคลายออกเราจะคลายออกได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดอยู่ในนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่3หรือข้อที่15ต่อไปสุดท้ายข้อที่16นะหรือข้อที่4ในธรรมานุปัสสนาก็คือพิจารณาเห็นความสละคืนสละคืนอะไรก็สละคืนกิเลสที่นอนอยู่ในสันดานของเราที่อยู่ในจิตใจของเราเราก็สละคืนก็คือสละออกไปเอาเรียกปฏินิสขานุปัสสีนะถ้าไม่เที่ยงนั้นเขาเรียกว่าอนิจจานุปัสสีส่วนการสละจะเปลื้องจิตที่จะเปลื้องจิตหายใจเข้าเราจะเปลื้องจิตนะหายใจออกอย่างนี้ตลอดทุกครั้งที่หายใจเข้าและหายใจออกเอาต่อไปข้อสุดท้ายเลยที่นี้นี่ไงสละคืนข้อสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วข้อ13 14 15 16 3 14 15 16เป็นว่า13เนี่ยเห็นว่าไม่เที่ยง14เนี่ยก็คลายออกคลายจากคลายกิเลสออกเพราะที่15เราก็จะพิจารณาความดับเดี๋ยวเมื่อกี้นี้คลายออกเป็นข้อที่14ข้อ15ยังไม่ได้ว่านิโรธานุปัสสีนิโรธานุปัสสียังไม่ได้ว่าขอไปว่าข้อ16อยู่แล้วข้อ14ยังไม่ได้ว่าเนี่ยว่าข้อ14เวลาคลายออกเลยปฏินิสขานุปัสสีนั่นคืนข้อที่16นู่นส่วนข้อ15นี่คือพิจารณาเห็นความดับเราพิจารณาเห็นว่ามันมีความดับนะหายใจเข้านิโรธานุปัสสี
เราพิจารณาเห็นความดับหายใจออกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่15หรือ3คือ ขออภัยอ้าวมาแล้วก็จะหมดเวลาพอดีเลยมาหมดเวลาทุกครั้งเลยอาจารย์กายหานนรงค์วัดพุทธประทีปเมื่อกี้นี้คุณโยมอะไรลืมชื่อไปแล้วเนอะธีรศักดิ์เนอะจิตวงเนอะธีรศักดิ์จิตวงอันนี้ก็อาจารย์กายโอ้อยู่เป็นเจ้าพ่อแล้วเป็นเจ้าพ่อของอังกฤษแล้ว วัดพระสิงห์ UK วัดพระสิงห์ UK จะเสียท่านึกชื่อจริงไม่ออกนึกชื่อจริงไม่ออกชื่อจริงอะไรเนาะเหมือนกันเนี่ยท่านอ้ําท่านเนี่ยจำแต่ชื่อเล่นไม่จำชื่อจริงกราบถวายความเคารพครับอ๋อสาธุสาธุเป็นไงเนาะกี่องศาเนาะนี่วัดพระสิงห์นี่แต่ทางโน้นดีกว่าอุ่นกว่าทางไอแลนด์เคยไปพักมาที่นี่หนาวที่โน้นไม่หนาวสาธุสาธุท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศโอ้น่าจะเข้านอนแล้วน่าจะเข้านอนแล้วตอนนี้4 ทุ่ม5 ทุ่มแล้วเนี่ย5 ทุ่ม 14 นาทีแล้วอ้าวเมื่อกี้ถึงข้อที่15ข้อที่15นิโรธานุปัสสีเราจะพิจารณาเห็นความดับหรือเรากำลังพิจารณาเห็นความดับนะหายใจเข้าเราจะพิจารณาเห็นความดับหายใจออกนะได้ทั้งสองอย่างจึงมาข้อ16เมื่อกี้ดูข้ามไปจึงมาข้อที่16เราก็สำเนียกว่าจะสละคืนอันนี้ปฏินิสสคานุปัสสีแล้วทีนี้เราจะสละคืนกิเลสนะเหมือนกับเมื่อกี้เหมือนกับเปลื้องจิตเมื่อกี้เนี่ยเปลื้องจิตออกจากกิเลสอันนี้เราจะสละคืนกิเลสที่มันเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเราก็สลัดมันออกจากใจของเราไปนี่คือสละคืนให้ออกจากจิตของเราให้ออกจากใจของเรากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจของเราเนี่ยมานานอันตัวนี้ก็เรียกว่านิโรธานุปัสสีสุดท้ายคือข้อที่16นี่ก็คือปฏินิสสคานุปัสสีปฏินิสสคานุปัสสีเนี่ยเราก็จะสละคืนกิเลสให้ไปอยู่ในธรรมชาติของมันนะให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่ามาอยู่ในจิตใจของเราเราสละคืนออกไปสละคืนออกไปเป็นขั้นตอนที่16อันนั้นในการนี้เป็นวิธีการปฏิบัติที่มาในพระไตรปิฎกที่เป็นพุทธพจน์พุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียวนะเริ่มตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่5 6 7 8 4ข้อส่วนของเวทนาส่วนของจิต9 10 11 12ส่วนของธรรมธรรมานุปัสสนา13 14 15 16
ภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากต่อไปข้อ149อาณาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ได้คือ1สมัยใดภิกษุเห็นลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อเห็นลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าโอ้ขณะนี้เราหายใจออกยาวอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนั่นเองเมื่อหายใจเข้าสั้นและหายใจออกสั้นก็กำหนดรู้ว่าหายใจเข้าสั้นออกสั้นนี่พุทธองค์ก็มาสรุปอีกทีหนึ่งเมื่อสำเรียกว่ากำหนดกายทั้งปวงข้อที่สามกายปฏิสังเวทีนี่นะหายใจเข้ากำหนดกายทั้งปวงคือกายลมทั้งกายลมและกายเนื้อแล้วหายใจออกกายลมคือลมหายใจของเราส่วนต่อไปข้อที่สี่สำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกหรือกำลังระงับกายสังขารหายใจออกสมัยนั้นเมื่อกี้สมัยใดเนาะนี้สมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาคือความละโมบและโทมนัสในโลกได้เรากล่าวลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่นี่คือการปฏิบัติในขั้นตอนกายานุปัสสนานี่เองต่อไปขั้นที่สองสมัยใดภิกษุสำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้าเรากำหนดรู้ปีติหายใจออกต่อไปข้อที่7ข้อที่6เรากำหนดรู้จิตสุขก่อนแล้วก็กำหนดรู้สุขหายใจเข้ากำหนดรู้สุขหายใจออกก็เป็นสุขที่อยู่ในองค์ฌานที่สามนะองค์ที่สองปีติที่สามสุขหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเอาแล้วต่อไปกำหนดหายใจรู้จิตตสังขารแต่ผ่อนจิตตสังขารลงให้เบาลงหายใจเข้าผ่อนจิตตสังขารหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นี่เป็นขั้นตอนที่สามเอาต่อไปภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าเรากำหนดรู้จิตหายใจออกอันนี้คือข้อที่หนึ่งของจิตตานุปัสสนานะแล้วก็สำเนียกว่าเรากำหนดทำจิตให้บันเทิงเรากำลังทำจิตของเราให้บันเทิงหายใจเข้าถ้าจิตยังไม่บันเทิงแล้วก็กำหนดว่าเราจะกำหนดจิตของเราเนี่ยให้บันเทิงหายใจเข้าเราจะกำหนดจิตของเราเนี่ยให้บันเทิงเนี่ยหายใจออกเนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต่อไปข้อที่7
เราจะทำจิตของเราให้ตั้งมั่นหายใจเข้าเราจะทำจิตของเราให้ตั้งมั่นหายใจออกหรือเราทำก็ได้เราทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่เนี่ยหายใจเข้าหายใจออกมันก็จะสลับกันไปสุดท้ายเราจะเปลื้องจิตหายใจเข้าเราจะเปลื้องจิตหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เราไม่บอกอานาปานสติแก่ภิกษุผู้หลงลืมไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตพระองค์ตรัสว่าจะไม่บอกเรื่องของอานาปานสติเนี่ยสำหรับภิกษุที่งกงกเงินเงินลุ่มลุ่มหลงหลงหรือภิกษุแก่หลงหลงลืมลืมนี่นะมันเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นแลชื่อว่ามีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้อันนี้ทบทวนมาถึงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคือถึงจิตพุทธองค์นะนี่พุทธองค์ทบทวนต่อไปธรรมอะไรนี่ธรรมานุปัสสนาสมัยใดภิกษุสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกเนี่ยข้อที่ 13ข้อที่ 14สมัยใดเราสำเนียกว่าเนี่ยจะคลายกิเลสออกจากใจของเราเนี่ยจะหายใจเข้าเราจะคลายความกำหนัดหรือคลายกิเลสหายใจออกนะเป็นข้อที่ 14ข้อที่ 15เราจะพิจารณาเห็นความดับเห็นความดับแห่งจิตความดับแห่งสิ่งทั้งหลายเนี่ยหายใจเข้าพิจารณาเห็นความดับนิโรธานุปัสสีหายใจออกอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่14เดี๋ยว15ต่อไปข้อ16สุดท้ายเราจะสละคืนกิเลสปฏินิสคานุปัสสีนะเราจะสละคืนซึ่งกิเลสหายใจเข้าเราจะสละคืนซึ่งกิเลสนะหายใจออกอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้อย่างสบายสบายนะได้อย่างสบายสบายภิกษุเมื่อไม่มีโทมนัสไม่มีความทุกข์ใจเพราะมีปัญญาย่อมรู้สภาวะจิตนั้นย่อมเป็นผู้วางเฉยในสภาพของจิตนั้นเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้สติปัฏฐาน4นะจึงทำให้สติปัฏฐาน4เจริญสมบูรณ์แบบทำให้สติเจริญสติปัฏฐาน4นี้เจริญสมบูรณ์แบบได้จบข้อที่
149จบข้อที่149ต่อไปข้อ150สติปัฏฐาน4ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์เมื่อกี้นี้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ไปแล้วเพราะว่าการกำหนดต่อไปนี้จะเป็นโพชฌงค์7อันจะทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์สมบูรณ์ได้อย่างไรมาดูในข้อที่150สติปัฏฐาน4ที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์ได้ดังนี้1สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นคายเห็นกายในกายมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้สมัยนั้นภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยใดภิกษุมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์สติในข้อที่1เนี่ยโพชฌงค์7เนี่ยสติข้อที่1สติในสัมโพชฌงค์คือทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการระลึกได้ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วปรารภแล้วคือทำแล้วนะสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่อันนี้เป็นข้อที่1ข้อที่2ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุเป็นผู้ที่มีสติอย่างนั้นค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือธรรมวิจัยนั้นย่อมเจริญเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นแลธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นย่อมถึงความเจริญเต็มที่คือการวิจัยธรรมในข้อที่2ของโพชฌงค์7ประการคือสติสัมโพชฌงค์ข้อที่1ข้อที่2ธรรมวิจัยหรือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สองข้อเวลาหมดหมดเวลาพอดีวันนี้อาจารย์กายหาหน้าลงมาเป็นท่านสุดท้ายในรายการหมดเวลาพอดีเนี่ยนะเข้าสู่เส้นชัยเครื่องรางไม้มงคลก่อนหน้านี้ด้วยประโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาในรายการวันนี้คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะแต่วันนี้ไม่มีถามปัญหามีแต่อยากจะให้แลแต่ยังไม่ได้เตรียมมาต้องแลเรื่องพระไตรปิฎกนะสมัยก่อนถึงตอนไหนก็จะเขียนแลไว้แล้วพอสรุปอย่างเงี้ยสติปัฏฐานเดี๋ยวก่อนอานาปานสติเนี่ยก็จะมีแลเรื่องอานาปานสติแล้ววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนโมทนาขอบคุณกับทุกท่านที่สดับรับฟังกันที่เข้ามาร่วมมาจอยในรายการ ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกลาวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวัน
นำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร